ี้ก็สิมาเสนอเมนูปูผัดผงกะหรี่พี่น้องเข้าของหุ้งไว้แล้วนะพี่น้องเนาะบัดนี้ก็เลยมาเริ่มลงมือเฮ็ดกันเลยนะคะก็เบิ่งเครื่องปรุงนะคะว่ามีหยังเนี่ยมีไข่เนาะพี่น้องแล้วก็หอมหัวใหญ่น้ำตาลทรายเอาแดงเอาขาวก็ได้เนาะพี่น้องผงกะหรี่มักหอมหน่อยหอมหลายก็ใส่ลงไปเลยพี่น้องแล้วก็ชูรสเนาะพี่น้องนี่วัตถุดิบสำคัญปูสดพี่น้องบ้านเราอยากเราเลยไปซื้อเราเป็นผู้ใช้เราซื้อบ่ค่อยเป็นปานใดพี่น้องถ้าสิให้ดีเฮาเฮ็ดปูผัดผงกะหรี่ต้องมีความสดประมาณ 90% ขึ้นไปพี่น้องสิหอมเนาะพี่น้องแต่ว่ากันนี่ก็ใส่ได้คือกันเนาะพี่น้องเนาะเราซื้อมาโลนึงประมาณ220นี่พี่น้องโดนๆกินเท่านึงเนาะค่ะเนาะอันนี้บ่ว่ากันเนาะโดนกินเท่านึงพี่น้องเปลี่ยนอาหารค่ะพี่น้องอันนี้ก็หอมแบงหอมแบงปลูกเองนะคะแล้วก็อันนี้ซอสถั่วเหลืองเนาะพี่น้องแล้วก็น้ํามันพืชมาลงมือเฮ็ดเลยค่ะแล้วก็ติดเตาไปเลยพี่น้องใส่ไฟแห้งเลยเทน้ำมันเผือกลงไปแล้วเฮาก็ใส่กระเทียมที่เฮาตําละเอียดเนาะพี่น้องเพิ่มความหอมค่ะเมนูนี้พ่อบ้านเฮาถามว่าใส่บักพริกบ่ฮู้ว่าซั่นไอ้คิวก็โดนๆเฮ็ดเทื่อนึงเนาะพี่น้องไอ้คิวก็เลยคิดว่าปกติเพิ่นบ่ใส่ดอกพี่น้องแต่ว่าถ้าเฮาอยากเผ็ดนี่เฮาก็ปาดบักพริกลงไปนําแต่ว่ามื้อนี้ไอ้คิวบ่ใส่เนาะพี่น้องเนาะไปหอมลงไปเลยพี่น้องที่สิตัวหอมก่อนนะพี่น้องหอมหัวใหญ่ต้นเป็นที่สำคัญเลยพี่น้องหอมหัวใหญ่ตัวหอมลอยไม้ตะกี้เนาะปูผัดผงกะหรี่นี่เป็นอาหารเราเลยพี่น้องอาหารพัฒนาการกินนะพี่น้องเนาะเทียบไปเทียบปูเทียบไปพี่น้องตามปูพี่น้องตัดเรื่อยตัดเรื่อยตัดเรื่อยพี่น้องตัดให้มันสุดแค่หนามใส่ยักหน่อยพี่น้องแค่ใส่คลุกคลิกยักหน่อยก็ได้ตัดเนาะผงกะหรี่ยายจิ๋วละลายน้ำพี่น้องยายจิ๋วว่ามันยังค่อยเข้ากันดีเนาะจักเพิ่นเอาอีหยังเฮ็ดเนาะพี่น้องมันก็หอมแท้เออกินมั้ยหอมดีขนาดใส่เข้าไปแล้วก็เหมือนผัดผงกะหรี่จริงๆก็แม่นแล้วนะผัดผงกะหรี่เนาะพี่น้องแต่ใส่เข้มข้นก็ใส่อีกพี่น้องยายจิ๋วใส่สองช่องได้หลายๆก็ดีได้เนาะพี่น้องจะได้หอมๆเติมน้ำลงไปจักหน่อยพี่น้องรอปูสุกเนาะบัดนี้รอปูสุกนะคะระวังนี่เฮาก็ตีไข่พี่น้องตีไข่ตีไข่หาตีไข่หารอปูสุกเป็นตีไข่หานะพี่น้องเนาะเดือดละบึบ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 ละพี่น้องอ้าวเนื้อปูเริ่มสุกแล้วนะคะบัดนี้เอาไข่ใส่เลยพี่น้องจังน้อยจังคนพี่น้องโอเคป้องกันการมันข้าวเนาะพี่น้องอุ้ยหอมขนาดเลยหอมมากเลยจังน้อยจังค่อยมาปรุงนะคะปรุงให้นี่พี่น้องปรุ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 งโอเคอันนี้ชิ้นความบดลดนิดหน่อยโอเคค่ะตาลน้ำตาลซีมิงกันพี่น้องพี่น้องมาคนแล้วก็จะซีมิงกันนะพี่น้องคั่วหวานได้คั่วนัวยังบ่ได้พี่น้องใส่อีกจังหน่อยก่อนออตามด้วยหอมนะคะไอ้คือสิมีแต่ใบนั่นพี่น้องแต่มีแบบส่วนของต้นมันนี่ก็สีดีนะพี่น้องมีส่วนของต้นมันแบบที่เขาซื้อมาจากตลาดเนี่ยเนาะ
อู้พี่น้องจ๊ะกินกับของหอมๆเนาะพี่น้องมาจ้าบัดนี้ลุกแล้วน้องบัดนี้พร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นยังไงพี่น้องบัดนี้ห้วนห้วยห้วยพี่น้องหน้าตาหน้าอร่อยไหมคะแซ่บพี่น้องแซ่บเนี่ยจิ้วซีมเราเรียบร้อยเนี่ยมากินกับข้าวหุ่นห่อนนะพี่น้องหูใหม่ๆพี่น้องมาเด้อบัดนี้จ้ามากินกับยายจิ๋วกับพ่อบ้านเนาะพี่น้องเอามื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ